ใครยังไม่อยากไป EV แล้วมีงบประมาณ1ล้านบาทอยากได้รถอเนกประสงค์ดีๆขับสักคันหนึ่งนะครับสมรรถนะขับขี่ในเมืองคล่องแคล่ววิ่งทางไกลต่างจังหวัดสบายแถมอัตราบริโภคน้ำมันเป็นมิตรอีกต่างหากเดี๋ยววันนี้จะพามาชมคันนี้ Toyota Corolla Cross Minor ChangeCross Minor Changeเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเมืองไทยต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่หลังจากการเปิดตัวครั้งแรกเลยนะเราไม่เคยมีโมเดลนี้ทำตลาดในบ้านเรามาก่อนเนี่ยตั้งแต่ไตรมาส3ปี2020เกือบ4ปีครับได้การปรับปรุงเปลี่ยนโฉมปรับเพิ่มฟังก์ชันเข้ามานะครับหลังจากปลายปีที่แล้วเนี่ยเปิดตัว Toyota Yaris Cross มีเงิน 800,000 บาทก็เป็นเจ้าของได้นะครับฟังก์ชันดีเลยนะครับให้ความอเนกประสงค์แต่มากับระบบไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรประสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้ามีความคุ้มค่ามีความน่าใช้แต่สมรรถนะการขับขี่ยังไม่เท่าไหร่ฉะนั้น Toyota Corolla Cross พอไม่ได้เชนแล้วก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาทั้งสมรรถนะการขับขี่ฟังก์ชันออปชันต่างๆให้มันดูไม่แย่ไปกว่ารุ่นน้องอย่าง Yaris Cross นะครับก็เรียกว่าเจอรุ่นน้องตัวเองแย่งยอดขายแล้วก็ยังเจอคู่แข่งในตลาดอีกอย่าง Honda HR-V Hybrid ตอนนี้ก็ลดราคาทำโปรโมชั่นลดเป็นแสนเลยนะครับยอดขายก็ดีขึ้นมาครับกลายว่า HR-V เนี่ยยอดขายเนี่ย 2,000 กว่าคันต่อเดือนนะครับส่วน Toyota Yaris Cross 3,000 กว่าคันต่อเดือนส่วนคันนี้ครับยอดขายอยู่ที่ประมาณ 1,500 คันต่อเดือนแล้ววันนี้รุ่นที่เรานำมาทดสอบถามกันเยอะครับเป็นรุ่นรองท็อปพรีเมียมราคา 1,94,000 บาทราคาแตกต่างจากรุ่นท็อปพรีเมียมลักชัวรี่ 110,000 บาทนะครับตัวนั้นเนี่ยราคา 1,24,000 บาทได้ฟังก์ชันออปชันเพิ่มเข้ามานะครับส่วนรุ่นเริ่มต้นเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.8 ลิตรเพียว ICE ขายอยู่ราคา 999,000 บาทฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับมีเงินประมาณ1ล้านบาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันครับว่าคุ้มค่าน่าใช้ขนาดโดยพื้นฐานของ Toyota Corolla Cross เนี่ยถ้าเทียบกับ B SUV คู่แข่งญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยขนาดใหญ่กว่าอยู่แล้วทั้ง Honda HR-V Nissan Kicks ที่เป็นไฮบริดหรือจะเป็น Mazda CX-30 ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงกับรุ่น Minor Changeถ้าเทียบจากตัวแรกที่เปิดตัวปี2020เนี่ยเรื่องคอสเมติกเนี่ยเปลี่ยนไปพอสมควรนะกระจังหน้าออกแบบใหม่เลยนะครับกันชนลวดลายแบบนี้คล้ายๆ Lexus แล้วก็กระเดียดไปทางพวก EV เผินๆก็จะเหมือน MG VS ยังไงอย่างนั้นเลยนะแต่บังเอิญคันนี้มันเป็นสีดำมันเลยกลืนเลยดูดุไปทั้งหมดนะครับเส้นสายตรงนี้นะครับชัดเจนเลยไฟ LED นะครับไฟใหญ่ไฟ Daytime Running Light ไฟตัดหมอกมีมาให้อันนี้ฟังก์ชันเหมือนกับรุ่นท็อปราคา 1,240,000 บาทเลยครับแต่สิ่งที่ต่างกันมองจากภายนอกนะครับก็คืออย่างรุ่นรองท็อปเนี่ยไม่มีแหลกหลังคาแล้วก็ไม่มีหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟไม่ใช่หลังคาแก้วนะครับมีเสาอากาศครีบฉลามเหมือนกันคันนี้สีทำก็ดูทึมๆดีนะครับสัญลักษณ์ HEV ล้อรอยขนาด18นิ้วลายเหมือนกันนะครับประกอบกับยางดีนะครับมิชลินไพรมาซี่โฟ225/50R18ไล่มาด้านหลังนะครับก็เป็นรถ SUV ทรงกล่องตามเป้าประสงค์ของ Toyota เขาเลยมี CHR ออกมาพื้นฐาน TNGA เหมือนกันแต่ตัวนั้นช่วงล่างหลังเป็นปีกนก2ชั้นนะครับขับขี่ดีแต่พื้นที่ภายในห้องโดยสารการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งของ CHRทุกวันนี้เลิกผลิตยุติการขายไปแล้วนะครับสต็อกที่ดีลเลอร์หมดเกลี้ยงนะครับแต่พอมาเป็นตัวนี้ตัวถังโดยเฉพาะด้านหลังขยับขยายได้มากขึ้นก็ตอบโจทย์คนไทยมากขึ้นแม้ว่าการขับขี่จะสู้ Toyota CHR ไม่ได้ก็ตามนะครับด้านหลังชุดไฟ LED เหมือนกันไฟเลี้ยวเป็นแบบ Sequential โคมไฟท้ายเรียวยาวนะครับกินพื้นที่บานประตูหลังแล้วก็ด้านข้างอยู่ในโคมเดิมนะครับแต่มีการปรับรายละเอียดตัวไฟใหญ่ไฟเบรกเป็น LEDแต่ไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไฟธรรมดานะครับนี่ตัวด้านหลังดิฟฟูเซอร์ตัวนี้มาพร้อมคลิกเซ็นเซอร์ด้วยนะนี่ใช้เท้าช้อนลงไปตรงกลางด้านใต้นี่ครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ควบคุมการเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเปิดปิดรวดเร็วดีทีเดียวนะครับตัวนี้ไม่มียางอะไหล่นะฉะนั้นพื้นที่ด้านหลังเนี่ยใช้งานได้เต็มๆบ่อนั่งแถว2พับลงได้นะครับแล้วก็ชุดแพ็คแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮดรายเนี่ยวางอยู่ใต้เบาะนั่งของผู้โดยสารด้านหลังนะครับสำหรับ Toyota Corolla Cross Hybrid คันนี้นะครับแล้วสิ่งที่ต่างฟังก์ชันที่ไม่มีในรุ่นนี้ถ้าเทียบกับรุ่นท็อป 1,204,000 บาทนะครับก็ขาดกล้องรอบคันไปคันนี้มีแต่กล้องมองหลังแล้วก็ไม่มีระบบช่วยเตือนเวลาถอยจอดแล้วก็ช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับอันนี้ตัวท็อปมีมาให้รวมถึงกล้องบันทึกเหตุการณ์กล้องหน้ารถนะครับแต่ Toyota หลังๆเนี่ยเขาสั่งซัพพลายเออร์
ถ้าโมเดลไหนเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาจะสั่งกล้องหน้ากล้องหลังมาให้เลยแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับย้ำอีกทีว่าตอนนี้ผมอยู่กับ Toyota Corolla Cross Minor Change นะครับรุ่นรองท็อปพรีเมียมราคา 1,94,000 บาทฟังก์ชันออปชันต่างจากรุ่นท็อปไปพอสมควรนี่อย่างหลังคาแก้วไม่มีถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยเป็นพาโนรามิกกลาสซูปแล้วก็มีเฉดควบคุมการเปิดปิดด้วยไฟฟ้ามาแบบเต็มบานเลยนะถ้าในตัวท็อปนะครับซึ่งก็ดูหรูหรากว่าตัว Toyota Yaris Cross นะครับคือ Yaris Cross มันจะมีคานกั้นตรงนี้เสริมเรื่องความปลอดภัยเข้ามาไม่ได้เป็นแบบเฟรมเลทนะครับหรือว่ากระจกแก้วเต็มๆเหมือน Corolla Cross รุ่นท็อปนะครับแต่ย้ำอีกทีนี่รองท็อปไม่มีนะแต่สิ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปมาแล้วครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโคเมื่อก่อนเนี่ยโบราณมากนะสำหรับ Toyota Corolla Cross ตอนเปิดตัว3ปีที่แล้วนะครับใช้เบรกมืออยู่ที่เท้าเนี่ยคล้ายๆพวกรถยุโรปสมัยเก่านะครับแต่พอเป็นรุ่นใหม่ในเชนเปลี่ยนแล้วครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮให้มาด้วยนะครับแอร์อัตโนมัติแยกโซนซ้ายขวานะครับนี่วัสดุแบบนุ่มมีตีตะเข็บสีเทาด้วยนะครับสติชชิ่งทำให้รถดูหรูหรามากขึ้นส่วนหน้าจอกลางแบบทัชสกรีนนี่อันนี้ผมโชว์โฟลว์เอเนอร์จีไว้นะครับโฟลว์ชาร์จเรื่องการไหลเวียนของพลังงานอะไรขับเคลื่อนยังไงมอเตอร์เครื่องยนต์นะครับแสดงผลจริงๆในภาพรวมก็แสดงผลชัดเจนดีนะแล้วก็ตัวขนาดมันเนี่ยใหญ่กว่าเดิมด้วยถ้าตัวเดิมเนี่ยขนาด9นิ้วแต่พอเป็นรุ่น Minor Change ขยับมาเป็น10นิ้วนะครับส่วนหน้าจอแสดงผลหลังพวงมาลัยถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับขนาดประมาณ 12.3 นิ้วแต่พอเป็นรองท็อปเนี่ยจะเป็นดิจิตอลเฉพาะตรงกลางเท่านั้นนะครับขนาดประมาณ7นิ้วส่วนด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยยังเป็นเข็มแบบอนาล็อกอยู่ด้านขวาเนี่ยเป็นเกวัตระดับน้ำมันแล้วก็ความร้อนนะครับส่วนด้านซ้ายเป็นเรื่องของการใช้พลังงานนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมค่าต่างๆของรถแล้วก็คันนี้ยังให้ Toyota Safety Sense มาอยู่โดยทั่วไปเนี่ยระบบต่างๆให้มาเหมือนรุ่นท็อปเลยขาดแค่ระบบช่วยถอยด้านหลังแล้วก็ช่วยเบรกนะครับแต่โดยรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control แบบ All Speed ก็มีมาให้ Blind Spot System ก็จัดมาไม่ให้ขาดแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องของการช่วยเตือนช่วยเบรกด้านหน้าเมื่อคำนวณว่าจะเกิดอุบัติเหตุแน่ๆจะชนแน่ๆนะครับระบบนี้ก็ยังมีมาให้แต่ถ้าใครอยากได้ฟังก์ชันเต็มทุกอย่างก็ต้องไปตรวจท็อปนะครับชิ้นงานวัสดุการประกอบดูดีตามมาตรฐานของ Toyota เลยม่านบังแดดกระจกแต่งหน้านี่ได้ไฟมาด้วยนะเป็นไฟสีขาวนะครับเดิมเนี่ยเป็นไฟสีส้มให้มา2ฝั่งหรือเปล่านี่2ฝั่งเลยฮะกระจกแต่งหน้ามีไฟมาด้วยนะครับแล้วคันนี้ก็โดดเด่นมากๆกับเบาะหนังสีแดงนะครับคือเดิมเนี่ย Toyota Corolla Cross ตอนเปิดตัวมามันจะเป็นแดงกึ่งน้ำตาลจะเป็นสีคล้ายๆ BMW แต่พอเป็นรุ่น Minor Change เนี่ยเป็นแดงที่เขาเรียกว่า Dark Rose นะครับหรือมองเผินๆก็เหมือนพวกแดงสีเลือดหมูยังไงอย่างนั้นนะครับนี่ตัวเบาะมีรูระบายอากาศที่วางแขนกล่องเก็บของนะเป็นสีแดงเลยครับดูโฉบเฉี่ยวขึ้นมาอีกนิดนึงอ๋อแล้วลืมบอกไปฟังก์ชันที่ตัวนี้ไม่มีแตกต่างจากรุ่นท็อปก็เป็นไวเลสชาร์เจอร์นะถ้าเป็นตัวท็อปพรีเมียมลักชัวรี่ก็จะวางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะครับชาร์จได้แบบไร้สายแต่พอเป็นรุ่นนี้ก็เป็นช่องเก็บของวางไว้เฉยๆนะฮะแต่เราก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้จากหน้าจอขนาด10นิ้วตรงนี้นะมีทั้ง USB-A แล้วก็ USB-C ก็ตัวจอกลางขนาด10นิ้วเนี่ยยังรองรับความบันเทิงการเชื่อมต่อสื่อสารนะครับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายด้วยนะอ่ะหรือใครจะลากสายชาร์จไปที่ช่อง USB-C ข้างหลังนี่ก็ได้นะครับเขาให้มาอีก2จุดอยู่ใต้ช่องแอนนะครับก็ผู้โดยสารด้านหลังก็ชาร์จได้คนนั่งด้านหน้าก็ชาร์จได้เหมือนกันลากสายมานิดนึงไล่ลงมาให้ดูโหมดตรงนี้สักหน่อยครับมี EV โหมดด้วยนะตามสไตล์ Toyota ตามสไตล์ Hybrid แต่ก็วิ่งจริงๆได้ไม่กี่กิโลเมตรนะครับถ้าตามสเปคของ Toyota เลยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างจะวิ่ง EV โดยเครื่องยนต์ไม่ติดขึ้นมาเลยมอเตอร์ MG2 ทำงานอย่างเดียวเนี่ยมันต้องดูพลังงานในแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่อุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิภายในคอนดิชั่นต่างๆนะแต่วิ่งได้จริงๆเนี่ยความเร็วนิ่งๆนะครับความเร็วคงที่น่าจะได้ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนี่แล้วก็ไล่มา3ปุ่ม EV Mode มี VSC Offแล้วก็ Drive Mode Drive Mode เนี่ยเลือกได้2อย่างแค่นั้นเองก็คือ Eco Mode นะครับจะมาคอยบริหารจัดการเรื่องพลังงานแอร์อาจจะไม่เย็นฉ่ำมากแต่ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับและถ้ากดย้ำอีกทีก็จะเป็น Power Mode นะการตอบสนองเนี่ยดุดันขึ้นมาอีกหน่อยเรียกว่าเพิ่มเติมฟังก์ชันออปชันมาจนน่าใช้นะครับหรือไปดูตัวท็อปครับราคาไม่ขยับขึ้นแต่ของเล่นใหม่เนี่ยให้มาเพียบเลยดูมีความคุ้มค่านะส่วนสมรรถนะการขับขี่จะแจ่มแจ๋วขนาดไหนพอเทียบกับตัวเดิมเนี่ยผมเคยปรามาสไว้เยอะว่าขับจริงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้ Minor Change Toyota เขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปขับพร้อมกันครับไป
จะปรับเบาะซะหน่อยนะก็เบาะฝั่งคนขับเนี่ยปรับระดับด้วยไฟฟ้าแต่ฝั่งเดียวนะผู้โดยสารด้านข้างเนี่ยยังเป็นแมนนวลอยู่ประมาณนี้พวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางไปลองกันครับมาลองขับจริง Toyota Corolla Cross Minor Change ครับต้องบอกว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปจากสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับตัวเดิมเลยนะครับจริงๆผมเป็นคนแอนตี้ Toyota Corolla Cross ตอนเปิดตัวตอนลองขับครั้งแรกเมื่อเกือบ4ปีก่อนแล้วจริงๆตอนนั้นเนี่ยเปิดตัวตามมาทีหลังจาก Toyota CHR ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนะครับ TNGA แต่ตัว CHR เนี่ยสมรรถนะการขับขี่โดดเด่นมากช่วงล่างการควบคุมนะแล้วก็ TNGA ตอนแรกๆเลยเนี่ยช่วงล่างด้านหลังเป็นปีกนก2ชั้นนะครับทั้ง CHR ทั้งตัว Compact Car อย่าง Corollaแต่พอมาเป็น TNGA กับ Corolla Cross B-SUV เหมือนกันนี่แหละช่วงล่างด้านหลังดันเป็นคานทอร์ชันบีมนะครับอันนี้ชัดเจนว่าเขาต้องการอรรถประโยชน์ต้องการความอเนกประสงค์นั่งข้างหลังสบายมากขึ้นมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังแม้ว่ารถมันไม่มียางอะไหล่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าช่วงล่างด้านหลังมันเป็นปีกนก2ชั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกินพื้นที่ไหนจะมีชุดแพ็คแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์วางอยู่ใต้เบาะผู้โดยสารด้านหลังนะครับฉะนั้นพอเป็น Toyota Corolla Cross เนี่ยเขาตั้งใจทำให้มันอเนกประสงค์กว่า CHR มีพื้นที่เก็บสัมภาระมากกว่าก็เลยใช้ช่วงล่างด้านหลังเป็น Torsion Beam นะครับแล้วก็สะท้อนมาเป็นพื้นที่จริงๆนั่นแหละกว้างขวางใหญ่โตกว่าหลายคนก็ชื่นชอบชื่นชมตรงนี้เพียงแต่การขับขี่เทียบกันไม่ได้กับ CHR เลยนะตอนนั้นไปลองขับ Corolla Cross เปิดตัวใหม่ๆเนี่ยบอกโอ้โหเซตติ้งอะไรวะเนี่ยทั้งโยนทั้งย้วยการขับขี่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับแต่นี่พอเป็นโฉมไมเนอร์เชนพอเข้ามานั่งแป๊บเดียวนะครับสัมผัสอาการต่างๆรู้เลยว่าเปลี่ยนไปช่วงล่างเนี่ยปรับจูนใหม่นะครับตัวดัมเปอร์ตัวช็อคอัพจังหวะการรีบาวน้ำหนักของพวงมาลัยหนืดหน่วงมากขึ้นใช้ความเร็วสูงดูมั่นใจขณะที่ตัวรถเนี่ยก็ดูโยกโยนน้อยลงรวมๆก็ยังมีความนุ่มนวลอยู่นั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันหนึบแน่นมากขึ้นประเด็นนี้ก็ต้องชื่นชม Toyota ที่ทำการบ้านมาดีนะครับช่วงล่างด้านหน้า MacPherson Strut ช่วงล่างด้านหลังคาน Torsion Beam แล้วก็มี Shock Up แล้วก็ Spring ด้วยนะ Shock Up เนี่ยเป็น Shock Up ที่เอียงองศาไปทางด้านหน้าแล้วก็มีชุด Spring แยกออกมาประกบกับล้อลอยขนาด18นิ้วนะครับขับดีกว่าเดิมจริงๆดีจนรู้สึกได้เลยไม่รวมเรื่องของฟังก์ชันออปชันต่างๆที่ปรับปรุงไปจนน่าใช้นะครับส่วนขุมพลังไฮบริดของ Toyota ต้องบอกว่าเชื่อขนมกินได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ยุคใหม่ๆแทรกรุ่นไฮบริดแทรกรถไฮบริดเข้ามาในรถหลากหลายโมเดลเลยในกลุ่มรถยนต์นั่งนะครับเก๋งเล็กเราก็เห็นแล้ว Yaris หรือว่าแทรกตัว B-SUV ขนาดเล็กเข้ามาอย่าง Yaris Crossตัว Compact SUV ก็มีนี่นะครับ Toyota Corolla Cross ขณะที่ Toyota CHR เนี่ยหยุดผลิตเลิกขายไปแล้วนะครับหมดสต็อกตามโชว์รูมไปเรียบร้อยรถดีที่น่าเสียดายนะครับแต่ Toyota ก็พยายามสื่อสารว่านี่เป็น Compact SUV นะครับก็มาที่คันนี้ได้ตอบสนองทั้งเรื่องสมรรถนะความแรงอัตราบริโภคน้ำมันนะครับแต่ถ้าใครต้องการรถที่ใหญ่กว่านั้นความอเนกประสงค์มากกว่านั้นในสไตล์ SUV เนี่ยนะครับก็คงต้องขยับไปเป็น Toyota Fortuner หรือเป็นรถครอบครัวตอนนี้ก็มี Toyota Innova เหมือนกันนำเข้ามาจากอินโดนีเซีย Toyota เขาเก่งครับเรื่องของไฮบริดเนี่ยต้นกำลังขุมกำลังเนี่ยเขาปรับได้หมดแล้วแต่ว่ารถรุ่นนั้นทำตลาดอยู่ระดับไหนหรือเป็นรถประเภทอะไรนะครับแต่ขุมพลังไฮบริดดั้งเดิมนะครับเห็นมาตั้งแต่พรีอูสเนี่ยก็จะอยู่ในพิกัดเบนซิน 1.8 ลิตรคันนี้นะครับแล้วพอเป็นรุ่นไมเนอร์เชนเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ใหม่เหมือนกันเรื่องการคิดการคำนวณต่างๆการทำงานของมอเตอร์เจเนเรเตอร์ตัว MG1 นะครับตรงนี้ก็ช่วยลดภาระของเครื่องยนต์ลงมาอัตราบริโภคน้ำมันยังเคลมไว้เท่าเดิมที่ 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้อัตราบริโภคน้ำมันโดยเฉลี่ยนะครับแสดงเป็นค่าใน Eco Sticker เลยส่วนการขับขี่จริงของผมเนี่ยถ้าขับเรื่อยๆสบายๆนะครับยังไงก็ต้องเห็น20กิโลเมตรต่อลิตรหรือถ้าเอาจี๊ดจ๊าดเร้าใจหน่อยรถติดมากหน่อยนะครับก็อาจจะได้เห็นตัวเลข 18-19 กิโลเมตรต่อลิตรสบายๆเลยระบบไฮบริดของ Toyota เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนแล้วแตกต่างจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นคือทำมาก่อนนะครับคิดมาก่อนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเจ็บมาก็เยอะนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะตอบสนองทั้งเรื่องสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเอาแรงเอาเบาแบบไหนได้หมดจะเอาอัตราบริโภคน้ำมันจากการขับขี่ในเมืองติดๆหรือวิ่งทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยอัตราบริโภคน้ำมันระหว่างในเมืองกับต่างจังหวัดไม่แตกต่างกันมากถ้าเทียบกับไฮบริดของเจ้าอื่นๆที่เน้นเป็นไฮบริดแบบซีรีส์
ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กปั่นไฟนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้ก็เหมือนนิสสันคลิกหรือตัว Honda HR-V นะครับไฮบริดของ Honda เนี่ยหลักการทำงานจะกระเดียดไปทางซีรีส์ซะเยอะนะครับเครื่องยนต์ปั่นไฟมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนหรืออาจจะรวมไปถึงตัว Mitsubishi Xpander ก็ได้ที่เพิ่งเสริมขุมพลังไฮบริดเข้ามาแต่ตัว Mitsubishi น่ะดันใช้เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นเบนซิน 1.6 ลิตรนะแล้วก็หลักการทำงานเนี่ยครับจะออกไปในแนวทางไฮบริดแบบซีรีส์แล้วก็ถ้าขับในเมืองประหยัดจริงแต่ถ้าวิ่งทางไกลออกต่างจังหวัดเครื่องยนต์ทำงานตลอดเนี่ยก็จะไม่ประหยัดน้ำมันมากนักนะครับอย่าง Mitsubishi Xpander เนี่ยก็เป็นตัวอย่างได้ดีแต่สำหรับตัวต้าในเมืองนอกเมืองพอๆกันสบายๆนะครับจากความซับซ้อนของระบบขับเคลื่อนของเขามีต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์คันนี้ใช้เบนซิน 1.8 ลิตรประสานการทำงานกับมอเตอร์เจเนเรเตอร์2ตัวตัวมอเตอร์ MG1 เนี่ยเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เจเนเรเตอร์อยู่ติดกับเครื่องยนต์นะครับทำหน้าที่เป็นไดสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยทำหน้าที่เป็นเจเนเรเตอร์นะครับแปลงกำลังจากเครื่องยนต์ปั่นไฟกลับไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่หรือจะส่งไปที่มอเตอร์ MG2 ขับเคลื่อนรถอีกทีนึงการขับเคลื่อนช่วงออกตัวนะเราสตาร์ทระบบขึ้นมากดปุ่มสตาร์ทสต็อปเนี่ยครับเครื่องยนต์ยังไม่ติดขึ้นมานะออกตัวด้วยมอเตอร์ MG2 ไฟฟ้าล้วนๆนะครับนิ่มๆสบายๆแต่พอขับความเร็วไปสักระดับนึง 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาโดยมอเตอร์ MG1 ทีนี้เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้า MG2 เนี่ยจะประสานการทำงานร่วมกันตลอดอันนี้เขาเรียกว่าไฮบริดแบบพาราเรลเครื่องยนต์ทำหน้าที่ขับเคลื่อนล้อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยกันทำหน้าที่ขับเคลื่อนล้อด้วยแล้วก็มีตัวตัดต่อกำลังตรงกลางเรียกว่า Planetary Gear นะครับคอยควบคุมกำลังก่อนที่จะลงสู่เพาหน้าขับเคลื่อนล้ออีกทีนึงแล้วเขาก็มีเนี่ยครับ energy flow นะครับแสดงให้เห็นว่าตอนไหนอะไรทำงานมอเตอร์เครื่องยนต์ลงล้อปัดล้อยังไงนะครับแบตเตอรี่กำลังไฟเหลือเท่าไหร่ทั้งตรงหน้าจอกลางตรงนี้ขนาด10นิ้วแล้วก็หน้าจอหลังพวงมาลัยครับสรุปในแง่ของสมรรถนะการขับขี่ Toyota Corolla Cross Minor Change เนี่ยขับดีขึ้นช่วงล่างหนึบแน่นพวงมาลัยหน่วงกว่าเดิมนะครับควบคุมมั่นใจส่วนขุมพลังไฮบริดเนี่ยจะเอาแรงก็ได้จะเอาค่อยก็ดีจะเอาประหยัดน้ำมันนี่ก็สุดยอดเลยกับราคาล้านต้นๆในรุ่นพรีเมียมนะครับ